ท่านผู้ชมครับอบต.บ้านกลางนะครับเขาได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวแก่เกษตรกรชาวแม่ระหันครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มากขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 ติดตามได้จากคุณไปมาไกด์เลยครับปัจจุบันนะคะชาวนาได้หันมาใช้เทคโนโลยีในการทำนากันมากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพของผลผลิตรวมไปถึงลดต้นทุนในการผลิตด้วยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดโครงการกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวที่แปลงนาสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีเกษตรกรบ้านแม่ระหันตำบลบ้านกลางเข้าร่วมโครงการ150คนร่วมชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวภายใต้โครงการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เป็นการขยายผลกิจกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวสำหรับการทำนาแบบประณีตและนาแปลงใหญ่ให้ขยายตัวในวงกว้างและได้จัดตั้งศูนย์เพาะปลูกด้วยนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวในรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะส่งผลให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มและสามารถปลูกข้าวปลอดภัยข้าวอินทรีย์ข้าวพันธุ์พิเศษหรือข้าวเป็นยาที่มีตลาดรองรับและการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพณปัจจุบันนี้ถึงยุคใหม่แล้วครับยุคของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใช้เครื่องหย่อนกล้าข้าวซึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งได้เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งให้ชาวนาประเทศไทยนั้นเข้าสู่ยุคชาวนา 4.0 ได้ปรับเปลี่ยนการทำนาลดต้นทุนการทำนาให้มากที่สุดแล้วก็ให้เพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดแล้วก็เพื่อชาวนานั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่มีหนี้สินแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวนาก็จะมีแต่มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นปัจจุบันนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวไอเคียม KU คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำร่องพื้นที่ดำเนินการในภูมิภาคต่างๆ25จังหวัดทั่วประเทศสำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้เลือกพื้นที่แปลงนาข้าวของเกษตรกรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวไอเคียม KU จำนวน3พื้นที่คือในตำบลท่าช้างตำบลดอนทองและตำบลบ้านกลางตำบลละ300ไร่และได้มีการสาธิตการใช้นวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวที่มีข้อดีคือเป็นระบบการปลูกข้าวที่ไม่ทำลายรากไม่ส่งผลให้ต้นกล้าชะงักมีการกระจายตัวของรากอย่างรวดเร็วแตกก่อเร็วลดปัญหาวัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งเนื่องจากรากยึดพื้นที่ด้านบนทำให้วัชพืชไม่สามารถเติบโตได้ขณะเดียวกันต้นกล้ามีระยะห่างแสงแดดสามารถส่องถึงโคนต้นลดการเกิดโรคแมลงเชื้อรารบกวนรวมทั้งไม่เน้นความสูงของลำต้นแต่เน้นการแตกก่อเพิ่มขึ้นกินปุ๋ยน้อยลงออกรวงแน่นกว่านาหว่านไม่ล้มง่ายส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 1,800 บาทต่อไร่และให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมร้อยละ30ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพของผลผลิตตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตอนนี้เราผลิตมาประมาณ50ตัวละพยายามจะใช้โมเดลแบบต้นแบบเชิงธุรกิจแบบนี้นะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนหมายว่า010มีทั้งระบบครบในรัศมี5กิโลเมตรทำนาให้ได้ 3,000 ไร่คืนทุนครับ 3,000 ไร่จิ๊บจ้อยมากสำหรับเกษตรกรในกลุ่มนั้นน่ะมันง่ายมากเลยแค่160วันทำนาก็คืนทุนแล้วครับนะนี่คือความลับของวิธีคิดอย่างนี้นะนั่นหมายว่าต่อไปรัศมี1 5กิโลเมตรรอบศูนย์5กิโลเมตรไปทั่วหมดที่ปลูกข้าวเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากนะฮะต้นทุนผลผลิตก็สูงด้วยครับผมสำหรับเกษตรกรที่สนใจนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวหรือต้องการปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวก็สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีพื้นที่ปลูกข้าว 3,200 ไร่และติดต่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมหย่อนกล้าข้าวคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์0903244415และ02-797-0999และในครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางก็ได้มีการเปิดศูนย์เพาะปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการหย่อนกล้าข้าวนะคะเพื่อให้เกษตรกรในตำบลบ้านกลางได้เข้าไปเรียนรู้ลดต้นทุนในการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ค่ะ
ปียชัดเกตน้อยถ่ายภาพไปมาไกลฤกษ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานค่ะ